Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับถ้าใครฟังPodcast อันนี้ตรงวันนะครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์นะซึ่งหลายคนก็คงทราบนะครับ14กุมภาพันธ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วัฒนธรรมไทยนะครับแต่ว่าหลายคนก็ให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นวันที่เราเรียกกันว่าวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักนะครับก็เพื่อให้ตรงกับจะเรียกว่าเทศกาลหรือตรงกับวันนะครับก็เลยเอาข้อคิดอันนึงมาฝากนะครับต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้เอามาจากหนังสือเล่มไหนหรือว่าไม่ได้เอามาจากบทความใดๆเลยนะครับเป็นข้อคิดที่ผมตกผลึกมาจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะลองฟังดูนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกต้อง 100% นะครับท่านอาจจะลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตคู่ของท่านหรือว่าจะเป็นชีวิตการคบกับคนรู้ใจของท่านหรือแฟนของท่านก็แล้วแต่สถานการณ์ก็แล้วกันนะครับก็ผมก็ไม่ได้เคลมว่าจะเป็นคนที่จะมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็อาศัยว่าแต่งงานมานะครับก็ใช้ชีวิตคู่กันมาตั้งแต่ตอนนี้ก็ปีที่19แล้วนะครับก็เยอะพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับใครที่มีประสบการณ์มากกว่าผมก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแต่งงานกันมา 40-50 ปีนะครับท่านก็ยังอยู่ด้วยกันจนถึงปัจจุบันนะครับก็เลยเอามาตกผลึกนะครับว่าไอ้ความรักที่มันยั่งยืนเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วผมก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะครับผมเริ่มต้นข้อที่1เลยผมว่าข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่จะรักกันแบบยั่งยืนถ้าแบบหวือหวาแบบแป๊บเดียวไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ถ้าต้องการอยู่กันอย่างยั่งยืนเนี่ยความเข้าใจคือปัจจัยสำคัญอันแรกเลยครับที่ต้องเกิดขึ้นคือผมเข้าใจดีครับว่าตอนเราเริ่มต้นที่จะจีบกันหรือเริ่มต้นที่จะคบกันเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมียังไม่เยอะมากนะเขาถึงเรียกว่ามันเป็นพีเรียดของการดูใจกันไงครับคำว่าดูใจกันเนี่ยความหมายคือเราเข้าใจเขามากแค่ไหนเขาเข้าใจเรามากแค่ไหนเหตุผลที่ทำไมเราจึงต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะแบบนี้ครับเพราะมนุษย์เราอะไม่เพอร์เฟกต์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเราจะมีข้อดีเราจะมีข้อด้อยแล้วข้อด้อยของบางคนมันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อด้อยของคนนั้นในสายตาของคนอื่นๆก็ได้ผมพูดแบบนี้อาจจะงงแปลว่างี้ครับสมมุติว่าคนนี้เป็นคนที่ทำอะไรช้าๆเนี่ยท่านคิดว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อด้อยมันอาจจะได้ทั้งสองแบบแต่เราต้องเข้าใจคนเราเข้าใจตัวเขาก่อนว่าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ทำชอบทำอะไรช้าๆคิดอะไรรอบคอบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบสไตล์เนี้ยว่ามันเหมือนเราเลยเวลาคิดอะไรต้องคิดได้รอบคอบแบบนี้เราจะมองสิ่งนี้เป็นข้อดีทันทีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบว่าใจร้อนเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรทำเลยทำเร็วๆแล้วเขาคิดเยอะเขาคิดนานอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเป็นข้อด้อยผมจึงบอกว่ามันไม่จริงๆมันไม่ใช่เป็นแอบโซลูทมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่บอกว่าทำอะไรช้าแปลว่าเป็นข้อดีหรือทำอะไรช้าแปลว่าเป็นข้อด้อยมันรีเลทีฟครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครชอบสิ่งไหนคราวนี้กลับมาครับเราอะเข้าใจคู่ของเรามากแค่ไหนและเราเข้าใจไม่ใช่แค่คู่ของเรานะครับเราเข้าใจตัวเราเองมากแค่ไหนด้วยนะคู่ที่อยู่กันยืนยาวเนี่ยเขาจะเข้าใจครับว่าสมมติอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสมมุตินะครับว่าคู่เราเนี่ยทำอะไรช้าแต่ตัวเราเนี่ยเป็นคนทำอะไรเร็วถามว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ถ้าเราเข้าใจเขาว่าก็เขาเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้แล้วมันเป็นลักษณะที่เราอาจจะไม่ได้ถูกใจเขา 100% แต่เราเข้าใจนะครับว่าเราไปเปลี่ยนตัวเขาไม่ได้ครับผมถึงมักจะบอกแบบนี้ว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะครับคนที่มักจะอยู่กันได้ยืนยาวเนี่ยเขาจะมีพีเรียดของการที่จะทำความเข้าใจซึ่งกันและกันที่เรียกว่าดูใจกันเนี่ยสักระยะหนึ่งแหละไอ้ระยะนั้นเนี่ยผมคงไม่สามารถมาฟันธงได้นะครับว่ากี่ปีถึงจะเข้าใจกันบางคนเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจกันได้ดี
พราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันและศึกษาซึ่งกันและกันบางคนอาจจะอยู่กันเป็น10ปีอาจจะยังไม่เคยเข้าใจกันเลยก็ได้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนด้วยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะผมคิดว่าถ้าแบบคบกันเดือนนึงแล้วแต่งงานเลยอะไรเงี้ยก็คงอาจจะมีนะครับเคสที่ประสบความสำเร็จผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันโอกาสมันยากนิดนึงอ่ะที่จะเข้าใจกันมากพอนะเพราะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมยกให้เรื่องของความเข้าใจเป็นองค์ประกอบสำคัญอันดับแรกไม่ได้แปลว่าสำคัญกว่าข้ออื่นนะครับแต่ว่าพอถามคือจะมาจัดพอดคาสต์เรื่องนี้นั่งคิดอยู่นะว่าเราอยากพูดถึงเรื่องความรักแต่ว่าไม่อยากจะเอาบทความของคนอื่นมาไม่อยากจะไปเอาหนังสือมาแต่ว่าอยากจะถอดจากประสบการณ์ตัวเองจากการที่เห็นคู่รักคนอื่นๆที่อยู่อย่างยั่งยืนอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ผมหรือว่าคู่อื่นๆด้วยเนี่ยผมเห็นทุกคู่เลยนะที่อยู่กันยั่งยืนคือเข้าใจซึ่งกันและกันนะมาข้อที่2นะครับผมว่าข้อนี้ไม่แพ้ข้อ1เลยครับความรักจะอยู่ยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถืออยู่ด้วยคือ trust ความจะเรียกว่าอะไรดีล่ะครับความเชื่อว่าเขาคือเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่ใช่เนี่ยคือสิ่งที่มันทำให้คน2คนอยู่กันได้ผมว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคู่รักนะจริงๆไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามอ่ะคือเรื่อง trustคราวนี้ trust แปลว่าอะไรอย่างนี้ครับลองนึกภาพออกมาว่าถ้าเกิดคู่เราไม่เชื่อตัวเราเลยไม่เชื่อในตัวเราเลยเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งอันนี้ผมไม่ได้โทษว่าคนที่ไม่เชื่อเป็นคนผิดนะอันนั้นแยกประเด็นนั้นออกไปก่อนนะเพราะบางทีบางคนก็ทำตัวไม่น่าเชื่อถือจริงๆอ่ะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาก็จะเริ่มระแวงเอ๊ะวันนี้กลับบ้านดึกจังคุณไปทำอะไรมาเห็นภาพไหมฮะแล้วคราวนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสมมุตินะครับว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะครับคนนี้ทำงานไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เนื่องจากอีกฝ่ายนึงอ่ะมันขาด trust หรือขาดความเชื่อถือในตัวของอีกฝ่ายนึงไปแล้วอ่ะกลับบ้านเราจะต้องมานั่งอธิบายให้ฟังว่าก็ฉันทำงานฉันต้องเลิกทำจริงเหรอตอนนั้นบอกว่าจะเลิก4โมงทำไมมาเลิกทุ่มนึงตกลงไปหาใครหรือเปล่าเราพอจะเห็นภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้มีอะไรเลยทำงานจริงๆสมมุติอันนี้เป็นเคสอันหนึ่งนะครับทำงานจริงๆจนกระทั่งหงุดหงิดว่าเฮ้ยทำงานแล้วทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ผมว่าชีวิตแบบนี้มันจะเริ่มแตกร้าวมันจะเริ่มร้าวฉานคราวนี้ที่ผมพูดบอกว่าผมก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยคุณต้องเชื่อเขาตลอดเวลาคือบางทีปัญหามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากอีกฝ่ายนึงนะฮะปัญหามันเกิดขึ้นคือไอ้คนนั้นก็ไม่ได้ไปทำงานจริงๆอ่ะก็แอบหนีไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็ทำลาย trust เขาอีกเช่นเดียวกันคืออย่างที่บอกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามความเชื่อมันหายไปหรือมันลดลงเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยปัญหาของชีวิตคู่มันจะเริ่มเข้ามาก็โชคดีผมโชคดีที่ปัญหานี้มันไม่เคยเกิดไงครับเพราะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่ามันคืออินกรีเดียนต์มันคือองค์ประกอบที่สำคัญนะครับเราเชื่อใจกันได้ 100% น่ะว่าแต่ละฝ่ายอ่ะจะซื่อสัตย์ต่อกันแต่ละฝ่ายจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นการทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะพอความเชื่อมันมานะผมคิดว่าเรื่องราวที่มันน่าปวดหัวมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ว่าเราไปหลอกให้เขาเชื่อแต่เราทำตัวอีกแบบนึงอันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะบอกว่าเนี่ยทำให้คู่เราเชื่อแต่ว่าจริงๆเรากับมีอีกคนนึงอะไรแบบนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะนั้นอันที่สองนะที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนรักกันอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือความน่าเชื่อถือนะครับข้อที่สามนะครับคือความสม่ำเสมอสำหรับผมเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องที่จะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องใดก็ตามเนี่ยความสม่ำเสมอคือหัวใจนะความรักเนี่ยเรื่อง motivation ไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามี motivation อย่างเต็มเปี่ยมนะเราแอบชอบผู้หญิงคนนึงใช่ไหมหรือผู้ชายคนนึงก็ได้นะครับถ้าท่านเป็นผู้หญิงฟังเนี่ยเรามี motivation อยู่แล้วเราอยากจะเป็นแฟนเขาเราอยากจะให้เขารักเราเราอยากจะไปเที่ยวกับเขาเพราะนั้น motivation มาเต็มเพราะนั้นผมมักจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่อง motivation แต่ความรักที่ยั่งยืนคือจะทำยังไงให้เราสม่ำเสมอทำตัวตั้งแต่ตอนเป็นแฟนยังไงผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีเราก็ยังทำตัวในลักษณะแบบนั้นอยู่
มาตรงนี้นะครับผมต้องพูดแบบนี้ว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์กลับมาที่คำเดิมนะครับตัวผมเองผมก็ไม่ได้ไปอวดอ้างว่านี่แหละผมนี่แหละสม่ำเสมอที่สุดแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยผมว่าทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ core value ของเราได้ใช้ศัพท์ของธุรกิจเลยนะมันต้องไม่เปลี่ยนคำว่า core value แปลว่าอะไรครับคือความเชื่อหลักๆของเราความรักหลักๆของเราสิ่งที่เป็นสิ่งหลักๆของเราจะต้องไม่เปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของผมเองเนี่ยคนที่รักกันยาวนานเนี่ยนะครับเขาจะสม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าทำเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะ 100% ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเขายังเคยเป็นห่วงใยยังไงเขายังเคยเป็นห่วงใยแบบนั้นนะเคยทำอะไรให้ในบางเรื่องบางส่วนเขาก็ยังคงทำสิ่งนั้นให้ตลอดเวลาผมจะยกตัวอย่างในหลายๆเคสอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยผมเห็นท่านตั้งแต่ผมเกิดอะจนกระทั่งตอนนี้ท่านอายุเกือบจะ80อยู่แล้วอะผมเห็นกิจวัตรประจำวันที่คุณแม่ทำให้คุณพ่อหรือคุณพ่อทำให้คุณแม่เนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนไปเลยครับคุณแม่ดูแลคุณพ่อยังไงก็ยังดูแลคุณพ่ออย่างนั้นตั้งแต่คุณพ่อยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์จนกระทั่งตอนนี้คุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยผมไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับว่าเอ้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องบางเรื่องที่คุณพ่อแต่ก่อนเคยทำได้เองตอนนี้อาจจะทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าในภาพรวมๆเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนสำหรับตัวผมเองนะอันนี้มองตัวเองหรือมองภรรยาตัวผมเองผมก็ต้องเรียกว่าดำเนินรอยตามคู่อื่นๆนะครับก็คงจะไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ผมหรอกนะผมเห็นคู่ชีวิตอื่นๆที่เขายืนยาวกันมาเนี่ยผมว่าความสม่ำเสมอต้องมีนะครับเราเคยทำอะไรให้เขาเราก็ยังทำแบบนั้นอยู่นะครับเขาเคยทำอะไรให้เราเขายังคงทำแบบนั้นอยู่เพราะนั้นเนี่ยความสม่ำเสมอคือหัวใจของความรักที่ยั่งยืนนะครับที่ยั่งยืนไอ้ประเภทที่แบบว่าตอนแรกที่แบบที่เขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่นโหจัดเต็มทุกอย่างแบบพลิสทุกเรื่องแบบแล้วสุดท้ายก็ไฟไม่ฟางอ่ะก็คือหายไปเลยแล้วก็ไม่มาเลยแล้วพอจะมาที่โอ้โหมาเต็มมาก็ไม่รู้สิครับคือมันก็คงแล้วแต่ชีวิตของแต่ละคนนะบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะแบบวุ๊บเขาเรียกอะไรหวือหวาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสำหรับชีวิตผมว่าผมชอบความเรียบง่ายและสม่ำเสมอมากกว่าเอาไม่อยาก make judgment ก็แล้วกันนะครับอันนั้นคือมุมมองของผมเองนะครับความสม่ำเสมอเป็นหัวใจข้อที่3ข้อที่4นะครับคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยข้อนี้เนี่ยสำหรับผมมุมที่ผมอยากจะพูดหรืออยากจะแชร์เพิ่มเติมคือชีวิตของคนรักกันหรือชีวิตของคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่มันจะต้องมีความขัดแย้งครับนึกภาพนะคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยเราเกือบอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทั้งชีวิตเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะกระทบกระทั่งมันจะมีเยอะกว่าคนที่แบบต่างคนต่างอยู่เรากับเพื่อนสนิทเราเอามองแบบนี้ก็ได้มันมีโอกาสที่จะพูดอะไรไม่เข้าหูมากกว่าเรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่อเมริกาเพราะเราไม่เคยพูดกันนะกลับมาที่ความรักอ่ะเวลาเราเกิดความหงุดหงิดเวลาเราเกิดความแบบเหนื่อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดตรงนี้ได้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีคู่ไหนบ้างครับที่ไม่เคยทะเลาะกันมันต้องมีจังหวะโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยหงุดหงิดเฮ้ยทำไมเธอพูดแบบนั้นทำไมเธอพูดแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามีคุณสมบัติการเอาใจเขามันใส่ใจเราเนี่ยพยายามคิดในมุมเขาให้มากขึ้นเนี่ยนะมันช่วยลดได้จริงๆนะครับบางทีเนี่ยผมยกตัวอย่างบางเคสเอาของผมเลยก็ได้ชีวิตจริงผมเนี่ยบางทีเนี่ยภรรยากลับมาบ้านเนี่ยอาจจะเห็นอะไรที่ผมวางแล้วมันไม่เป็นระเบียบอะแล้วเขาก็บอกเอ๊ะทำไมคุณชอบวางของแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งวุบแรกของเราจะรู้สึกว่าแหมนิดเดียวเองทำไมจะต้องแบบขนาดนั้นด้วยใช่ปะคือทุกคนจะมีโมเมนต์แบบนี้แหละแต่พอโมเมนต์แบบนี้ถ้าเรามีการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับซึ่งผมก็พยายามจะมีให้มากที่สุดอย่างเงี้ยผมก็จะนึกสึกว่าเฮ้ยคือเขาเนี่ยขับรถไปรับลูกรถติดมหาศาล3ชั่วโมงอยู่บนถนนข้าวปลาไม่ได้กินแล้วพอกลับมาบ้านแล้วเจออะไรที่มันแบบวางขวางหูขวางตามันจึงไม่แปลกที่เขาอาจจะต้องบ่นในเรื่องนี้พอมันมีโมเมนต์แบบเนี้ยใจมันจะเบาขึ้นเยอะเลยครับแล้วสิ่งที่มันง่ายที่สุดคือขอโทษเรายุคมาเก็บขอโทษทีเราก็ลืมไปนะต้องให้คุณเตือนทุกทีเลยอะไรประมาณนี้แล้วมันจบครับเพราะเขาก็ไม่ได้จะอะไรมากมายหรอกเขาแค่หงุดหงิดแต่ถ้าเกิดมันไม่มีโมเมนต์ของการเอาใจเขามาใส่ใจเราอะอะไรกันเรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องมาบ่น
โอ้ถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วต่างคนต่างแรงเนี่ยท่านคงจินตนาการออกอะว่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะมันมักจะเป็นเรื่องเสมอคือมันเป็นเรื่องที่มันไร้สาระผมบอกได้เลยนะว่าทุกคู่มีแหละแต่สุดท้ายเนี่ยเราได้คิดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะสำหรับผมเนี่ยผมถามว่าผมเคยมีไหมที่แบบว่ารู้สึกหงุดหงิดมีเป็นเรื่องปกติผมเชื่อว่าภรรยาผมก็มีแล้วทุกคู่ก็มีนะแต่ตัวผมเองนะส่วนตัวนะน้อยครั้งครับที่ผมจะโกรธกันแบบเกินวันเนี่ยไม่มีอ่ะเท่าที่จำได้นะเท่าที่จำได้ไม่มีเพราะยังไงสุดท้ายเนี่ยพอเรากลับมาที่คุณสมบัติอันเนี้ยเราก็จะกลับไปคุยกับเขาครับหรือไม่ภรรยาก็จะกลับมาคุยกับผมครับคือจังหวะแบบในที่สุดเราจะเข้าใจอ่ะก็กลับไปที่ข้อที่หนึ่งซึ่งผมพูดถึงก็คือความเข้าใจนะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยคือโมเมนต์คล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะถ้าเราเป็นเขาเราก็จะทำแบบเขานั่นแหละนะข้อที่5นะครับข้อนี้ผมคิดว่าเป็นอีกข้อนึงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือการลดอีโก้ของตัวเองครับใหม่ๆโดยเฉพาะคุณผู้ชายต้องบอกแบบนี้นะครับผมว่านะอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดเหมารวมนะครับนะผู้หญิงก็เป็นนะครับแต่ว่าผมมักจะเห็นกับผู้ชายมากกว่าผู้ชายเนี่ยในวัฒนธรรมของประเทศเราจะบอกว่ามันเอียงไปทางนั้นในอดีตก็ใช่ปัจจุบันอาจจะน้อยลงแล้วเนี่ยแต่ผู้ชายมันจะมีความเป็นผู้นำเป็นอีโก้ว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีความเป็นตัวตนนะมันจะเริ่มรู้สึกว่าเธอจะมาพูดกับฉันแบบนี้ไม่ได้อารมณ์คล้ายๆแบบนี้พอยิ่งเราอยู่ในสถานะที่สมมุตินะครับผมยกตัวอย่างที่ทำงานเนี่ยคุณเป็นประธานบริษัทคุณเป็นใครก็ตามที่ลูกน้องโค้งให้ตลอดเวลาพอคุณกลับมาบ้านเนี่ยมันมีโอกาสผมไม่ได้บอกว่าประธานบริษัททุกคนเป็นแบบนี้นะครับแต่มันมีโอกาสที่เฮ้ยทำไมเธอไม่นอบน้อมกับฉันคือฟีลลิ่งมันจะติดกลับมาที่บ้านแล้วความเป็นอีโก้เนี่ยเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าเมื่อไหร่นะผมว่าความเป็นคู่มันจะลดลงแม้กระทั่งสุภาษิตไทยเองนะที่บอกว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังเนี่ยมันก็กึ่งๆเอียงไปมองในมุมว่าผู้ชายเป็นผู้นำผู้ชายจะต้องเหนือกว่าเล็กๆมันมีฟีลลิ่งแบบนั้นอยู่ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมเราหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองหรือจีนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยมันมีฟีลลิ่งของว่าผู้ชายเป็นผู้นำอยู่ระดับนึงคราวนี้ไม่ได้เป็นผิดอะไรนะครับถ้าเราจะเป็นผู้นำครอบครัวเราจะทำให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีความรู้สึกว่าคู่เราเนี่ยด้อยกว่าเราเนี่ยผมส่วนตัวนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้องสักเท่าไหร่เราน่าจะเดินไปด้วยกันมากกว่าผมมักจะทรีตภรรยาผมเองนะครับว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทผมอ่ะเขาเป็นเหมือนกับคู่ชีวิตผมมากกว่าเขาจะเป็นคนที่เดินตามผมนะซึ่งไม่ว่าภรรยาจะทำงานหรือไม่ทำงานผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับวันก่อนได้ขออนุญาตพูดถึงด้วยนะครับได้ฟังพอดคาสต์อันนึงของคุณบอยวิสูตรนะครับก็พูดถึงเรื่องความรักเนี่ยคุณบอยก็พูดถึงมุมนี้เหมือนกันนะครับว่าอาชีพแม่บ้านที่ภรรยามาอยู่บ้านและดูแลลูกเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่ด้อยนะครับไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าเธอไม่ได้หาเงินฉันเป็นคนหาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไร้ค่าฉันมีค่าอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดนะครับแล้วผมก็ภรรยาผมก็เลี้ยงลูกครับต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่ามันคืออาชีพที่หนักกว่าผมเยอะแยะครับเลี้ยงลูกนี่ยากกว่าอ่านหนังสืออ่านสอนหนังสือเลี้ยงลูกนี่ยากกว่า อะไรทั้งหมดเลยผมบอกแบบนี้แล้วกันนะซึ่งตอนที่ผมอัดพอดคาสต์เนี่ยผมมีเวลามาอัดพอดคาสต์ได้แบบนี้เพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะภรรยาผมขับรถไปรับลูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลดความเป็นตัวตนลงแต่ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องด้อยกว่าเขานะคำว่าลดความเป็นตัวตนลงไม่ได้แปลว่าเฮ้ยอย่างนี้แปลว่าเขาต้องเก่งกว่าเราจะแบบเราเล็กกว่าเขาไม่ครับอย่าเปรียบเทียบเอางี้แล้วกันอย่าเปรียบเทียบไม่มีใครเก่งกว่าใครฮะแต่ละคนมีบทบาทแล้วช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันในการทำให้ครอบครัวเราอะเติบโตขึ้นไปเจริญงอกงามขึ้นไปหรือใครเป็นแฟนกันก็ผมว่าเซนส์เดียวกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องฐานะเรื่องอะไรเนี่ยมันมีปัญหาเพราะเหตุผลแบบนี้มันมีความเป็นอีโก้มันมีอะไรหลายๆอย่างว่าฉันต้องดีกว่าเธออะไรเงี้ยสังเกตไหมครับอันนี้เป็นข้อสังเกตผมนะดาราฮอลลีวูดมักจะอยู่กันไม่ค่อยยืดในหลายๆคู่ผมว่ามันมีฟีลลิ่งอย่างนึงคือคนนึงสำเร็จอีกคนนึงมันจะรู้สึกเฟลอะ
พอคนนึงสำเร็จอะสำเร็จคือโหหนังมันดังมันบูมคนมากรีดกราดไอ้คนนึงรู้สึกว่าหนังฉันแป๊กกว่าฉันไม่มีคนจ้างฉันแล้วมันก็เลยรู้สึกด้อยฟีลลิ่งผมเนี่ยผมไม่ได้เคยเป็นดาราฮอลลีวูดนะแต่ผมรู้สึกว่าพอมันมีความโดดเด่นมันแข่งกันดังเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบเนี้ยพอมีฟีลลิ่งแบบเนี้ยผมคิดว่าโอกาสอยู่กันยาวมันลำบากนะข้อสุดท้ายแล้วครับที่ผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของความรักที่อยากจะเอามาฝากในวันนี้นะครับก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับการให้เกียรติคืออะไรคือการเคารพความเป็นตัวเขาการยกย่องตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นภรรยาหรือเขาจะเป็นสามีเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราไม่ควรจะทำก็คือ make fun คือเอาเขาไปพูดในทิศทางที่มันไม่ดีกับเขาหรือเอาเขาไปล้อหรือไปทำให้มันตลกหรือไปดูถูกหรืออะไรก็ตามด้วยบางทีเราอาจจะมีเจตนาที่ไม่ได้เจตนาร้ายอะไรนะแต่ว่าเอาเรื่องที่อยู่ในบ้านน่ะไปเล่าให้ฟังแล้วก็แบบทำให้คนอื่นขำแล้วก็ดูถูกภรรยาเราหรือดูถูกสามีเราไอเนี้ยก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการให้เกียรติกันนะครับการให้เกียรติอีกหลายมุมมองเลยนะครับเช่นภรรยาหลายคนหรือสามีเองก็ตามหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยก็เข้าไปจะเรียกว่าล้ำเส้นในเรื่องของงานของสามีหรืองานของภรรยามากจนเกินไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ให้เกียรติอ่ะผมยกตัวอย่างแบบเอ็กซ์ตรีมละกันนะครับคงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหรอกเช่นสมมุติว่าสามีประชุมอยู่เงี้ยเพื่อนๆหรือจะไม่เพื่อนๆก็ได้เพื่อนร่วมงานเนี่ยกำลังนั่งประชุมอยู่เงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราเป็นภรรยาเราเดินเข้าไปบอกคุณถึงเวลากลับบ้านแล้วเนี่ยคือฟีลลิ่งของความไม่ให้เกียรติใช่มันอาจจะถึงเวลากลับบ้านแล้วใช่มันอาจจะมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องทำแต่ว่าการไปทำแบบนั้นมันก็เกิดการเสียหน้าถูกไหมเช่นเดียวกันจะ to be fair ก็คือสามีก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นกับภรรยาเช่นเดียวกันนะภรรยากำลังคุยกับเพื่อนๆอยู่แล้วสามีก็เดินเข้ามาบอกว่าเธอกลับบ้านเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียหน้ามันก็ไม่เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นผมทวนให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเป็นความคิดเห็นส่วนตัวต้องออกตัวก่อนนะครับว่าท่านอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับผม 100% ก็ได้นะครับ6ประการที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญของความรักนะครับก็คือ1ความเข้าใจ2คือความน่าเชื่อถือนะครับ3คือความสม่ำเสมอ4คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับ5คือการลดความเป็นตัวตนลงหรือลดอีโก้ลงแล้วก็6คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันผมคิดว่าถ้าคู่ใดมีทั้ง6ข้อนี้คู่นั้นน่าจะมีชีวิตอยู่เป็นชีวิตคู่อย่างราบรื่นอย่างมีความสุขแต่ก็เหมือนกับเพลงนึงที่ผมชอบฟังนะครับที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพลงพี่เบิร์ดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับที่บอกว่าไม่มีรักไหนที่ดีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีวันที่เป็นแบดเดย์เป็นกำลังใจให้ครับมันแค่แบดเดย์ครับมันไม่ใช่แบดไลฟ์นะครับนะขอให้ทุกคู่ที่มีอุปสรรคมีอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านมันไปได้นะครับคู่ที่เพิ่งเริ่มคบกันก็ขอให้เข้าใจกันให้มากๆนะครับหรือคู่ที่อาจจะยังเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันก็ขออวยพรแล้วกันนะครับขอให้ประสบความสำเร็จรวมทั้งคู่อื่นๆด้วยนะครับหรือคนที่ไม่มีคู่นะผมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ปิดความผิดใดๆนะครับเดี๋ยวนี้ชีวิตคู่ไม่ใช่ default ที่คุณบอยบอกก็คือบางทีเราก็ยินดีที่จะมีชีวิตอยู่ของเราอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ด้อยกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับก็ถือโอกาสนี้ Happy One Valentine นะครับขอให้ทุกคนประสบความสุขในความรักในทุกๆด้านละกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ